สองตัวสามตัวมาครบแห่ขอโชคต่อตะเคียนโบราณไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคอหวยนะคะแห่ขอโชคต่อตะเคียนโบราณอายุกว่า500ปีนะคะแล้วก็เห็นเลขโผล่มาจริงๆนะคะไปกันเลยค่ะที่บริเวณวัดทุ่งวัฒนารามหมู่ที่1บ้านหัวทุ่งตำบลผาสุกอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะได้มีชาวบ้านนะคะเดินทางไปเส้นไหว้ต่อตะเคียนโบราณอายุกว่า500ปีนะคะสีดำทะมึนนะคะเป็นต่อร่างใหญ่เลยนะคะรากใหญ่มากนะคะขนาดรอบต่อ7คนโอบเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6เมตรนะคะตั้งวางอยู่บนลานวัดเลยนะคะใหญ่มหึมาเลยนะคะก่อนวันหวยออกนะคะจะมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบนะคะโดยการนำเอาดอกไม้ธูปเทียนนะคะและที่ขาดไม่ได้คือแป้งฝุ่นนะคะมาลูบตามตอตะเคียนนะคะแล้วชาวบ้านเขาก็เห็นเลขโผล่มานะคะก็บางคนก็ถูกหวยรวยเบอร์ก็จะนำของเส้นไหว้ต่างๆมาแก้บนนะคะโดยงวดนี้นะคะชาวบ้านนะคะเอาแป้งมาลูบมาถูที่ตามตอตามรากตอตะเคียนนะคะเห็นเลขโผล่มาคือ52กับ753นะคะ52กับ753นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็บางคนก็เอามือถือถ่ายไว้เพื่อนำไปลุ้นโชคในงวดนี้นะคะโดยพระปลัดตะวันเจ้าอาวาสวัดนะคะบอกว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านได้ขุดค้นพบตอตะเคียนโบราณนี้นะคะในห้วยน้ำท้ายหมู่บ้านนะคะโดยได้นำไปเก็บไว้ที่บ้านหลังจากเก็บไว้ที่บ้านแล้วตกตอนกลางคืนหมาหอนติดต่อกันหลายคืนนะคะจนในที่สุดนะคะก็พากันนำมาถวายวัดนะคะเพราะว่าทนไม่ไหวนะคะหมาหอนทุกคืนนะคะซึ่งมีความกว้างของตอตะเคียนถึง6เมตรนะคะความยาวถึง7เมตรนะคะสูงประมาณ 1.5 เมตรนะคะหลังจากได้เอามานำมาไว้ที่วัดแล้วนะคะก็มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบกันเป็นประจำนะคะขณะที่คนดวงเฮงก็ได้เฮงกันไปนะคะก็นำเครื่องเส้นไหว้นะคะชุดแต่งหน้าชุดไทยมาถวายซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเมื่อเป๊ะแบบนี้ต้องเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ชาวบ้านจะต้องแห่แหนกันมาขอโชคขอลาบนะคะนี่คือตอตะเคียนขนาดใหญ่ให้โชคนะคะเลขเด็ดโผล่มานะคะคือนี่เลยนะคะเลขเด็ดโผล่มาคือ52กับ753นะคะดูแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ